มาดูกันต่อที่คําแนะนําก็แล้วกันตอนนี้เพราะว่าหลายๆคนก็อยากจะออกมาเพื่อที่จะบอกว่าจะมีวิธีการอย่างไรในการที่จะป้องกันไม่มีการแพร่โควิด -19 นะคะมีคําแนะนําจากนายแพทย์สุรพงศ์สืบวงลีออกมาแนะให้ใช้เฟสชิลดิงนะคะป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด -19 นะคะไม่ต้องทำโซเชียลดิสเทนซิ่งแบบไม่รู้จบแล้วก็การขี่ช้างจับตักตนนั้นจะสิ้นสุดโดยเร็วนะคะหมอเลียบหรือว่านายแพทย์สุรพงศ์สืบวงลีอดีตรองนางยกรัฐมนตรี และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารก็ ใช้วิธีการโพสต์ผ่านทาง a c e b o o k นะคะเรื่องเอาชนะโควิดด้วยเฟสชิลดิงจากสูงสุดคืนสู่สามัญโดยระบุข,ข้อความในช่วงหนึ่งนะคะบอกว่าวันแรกหลังประกาศพรกฉุกเฉินมีมาตรการหลากหลายแตกต่างกันไปทั่วประเทศบางแห่งประกาศเคอร์ฟิวบางแห่งตั้งด่านตรวจบนเส้นทางระหว่างจังหวัดทั้งที่มาตรการเหล่านั้นไม่มีผลต่อการควบคุมโรคโคว COVID ิดได้จริงเป็นการขี่ช้างจับตะกแตนหรือถ้าเป็นภาษายุคใหม่ก็เป็นการเล่นใหญ่ไฟกับปริบว่าอย่างนั้นประการที่2ก็คือเลยบอกว่า ให้ลองตั้งสติก่อนดีไหมก่อนที่จะสร้างผลกระทบต่อวิถีชีวิตประชาชนและเศรษฐกิจมากกว่านี้การรับมือกับโควิดนั้นแบ่งได้3ขั้นตอนก็คือกอป้องกันโรคได้แก่โซเชียลดิสเทนซิ่งใส่หน้ากากล้างมือกินร้อนช้อนประจาตัวและวัคซีนในวงเล็บถ้ามีนะคะ ขอการควบคุมโรคก็ได้แก่ตรวจกรองหาผู้ป่วยการกักกันตัวผู้เสี่ยงติดโรค14วันแล้วก็คอการรักษาได้แก่การรักษาประคับประคองการให้ยาต้านไวรัสแล้วก็การรักษาผู้ป่วยหนักใน ICU 3ขั้นตอนนี้นะคะขั้นตอนการป้องกันโรคหาดว่าทําได้จริงจะได้ผลดีมากแล้วก็ลดอัตราป่วยได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ใช้ทรัพยากรน้อยด้วยนะคะในขณะเดียวกันการป้องกันโรคติดต่อโดยสร้างเกราะป้องกันง่ายๆอย่างนี้แล้วทําไมเราป้องกันโควิด ได้ไม่ดีนะักทางทังที่เรารู้ช่องทางขาเข,ข้าของไวรัสทำไมหน้ากากอนามัยหรือการล้างมือเราจึงไม่สามารถบอกได้เต็มปากเต็มคำว่าใช้ป้องกันโควิดได้ จนเราต้องใช้วิธีการโซเชียลดิสเทนซิงแล้วก็ล็อกดาวน์เป็นมาตรการสําคัญทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าหน้ากากอนามัยใส่แล้วอึดอัดต้องคอยขยับตลอดเวลาจนนักวิชาการต่างประเทศบางคนบอกว่ายิ่งใส่หน้ากากอนามายัยยิ่งเพิ่มความเสี่ยงอีกทั้งหน้ากากอนามัยไม่ได้ป้องกันดวงตาแล้วก็สารคัดหลั่งก็กระจายเข้าไปในดวงตาได้บางครั้งเราก็เผลอไปขยี้ตาทั้งที่ไม่ได้ล้างมือเรามี ถุงยางอนมามัยสำหรับโรคเอสแล้วโรคโควิดล่ะ เรามีอาวุธอะไรคําถามนี้ก็ถูกตั้งขึ้นมาจากหมอเลี้ยมเพราะฉะนั้นก็เลยขอเสนอให้ใช้เฟสชิลนะคะซึ่งใช้กันอยู่แล้วในวงการสากรรมว่าเหมาะที่สุดในการป้องกันโรคโควิดเพราะว่าป้องกันได้ทั้งตาจมูกแล้วก็ปากไม่อึอดอัดเหมือนกับใส่หน้ากากหายใจก็สบายกว่าเป็นเสมือนกรอบป้องกันไม่ให้เราเผลอใช้มือที่ไวรัสมาสัมผัสตาจมูกแล้วก็ปากด้วยก็เลยบอกถึงเรื่องของแผ่นพลาสติกด้านหน้าที่ใช้กันสารคัดหลั่งได้ดีเพราะว่าสารคัดหลั่งที่ออกมาจาก ากผู้ติดเชื้อพุ่งเป็นแนวโค้งในรูปละอองฝอยไม่เกิน2เมตรก็สามารถทําความสะอาดแล้วก็ฆ่าเชื้อไวรัสด้วยการเช็ดแอลกอฮอลหรือว่าล้างด้วยน้ําสบู่ทําเองก็ได้นะคะแบบนี้แหะคะ่ะที่ ใช้เหมือนกับเป็นโฟมหรือว่าฟองน้ำนะคะมาติดกับแผ่นพลาสติกหลายๆคนก็เลือกหาแผ่นพลาสติกที่เป็นเหมือนกับ pan, เป็นแผ่นพลาสติกที่ใช้ขั้นแฟ้มขั้นหนังสือนะคะแล้วก็ติดแบบนี้ค่ะแล้วก็เอาอยางยืดมาต่อนะคะหัวท้ายจากนั้นก็ใช้สวมครอบลงมาได้หมอเลียบบอกว่าที่สำคัญเฟสชิลนั้นทำเองได้อย่างง่ายๆวัสดุเพียงแค่7บาทต้นทุนแค่7บาทก็ดูขั้นตอนต่างๆได้ใน u t u b e นะคะมีคลิปสอนวิธีการทำเกิดขึ้นจำนวนมากในช่วงสัปดาห์ที่ ผ่านมามีผู้ใส่เฟสชิลเพียงแค่29-74%ของประชากรก็สามารถควบคุมโรคได้แล้วถ้าทุกคนใส่ก็ยิ่งป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสโควิดได้ชง,งัดช่วยกันรณรงค์ใส่ให้มากจนถึง100%เเลยยิ่งดีก็จะได้ไม่ต้องทำโซเชียลดิสท n นซิงซึ่งทำได้ง่ายกว่านะคะก็คือทำแบบนี้แทนเข้าไปแทนที่การจับการขี่ช้างจับตะกะแต่นั้นก็จะสิ้นสุดโดยเร็วได้